ผมคิดมาเสมอว่าการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วค้นพบว่าตัวเรายังมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันมันเป็นสิ่งที่วิเศษโดยเฉพาะถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะสบายเลยนะเราอ่ะสบายเลยนะแต่ถ้าต้องสูญเสียมันไปมันก็คงเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเช่นกันวันนี้วันอะไรอ่ะวันลืมอีกแล้วใช่ป่ะนี่จะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยใช่ไหมวันอะไรวะมันวันครบรอบเราเว้ยทำไมลืมอ่ะเฮ้ยขอโอกาสเราได้ป่ะโอกาสอะไรเราขอโทษขอโทษแล้วความรู้สึกเราอะมันกลับคืนมาปะนี่โกรธจริงจังวะเนี่ยก็ลืมอะมัน2ปีแล้วนะเว้ยเคยจำอะไรได้บ้างปะเนี่ยเบื่อมากอะแล้วก็เหนื่อยมากที่ต้องมาคอยตามเรื่องบ้าๆบอๆอะไรพวกนี้แล้วเธอไม่เคยนึกถึงจิตใจเราเลยอ่ะเราเหนื่อยมากเลยนะที่ต้องพยายามอยู่ในโลกของเธออ่ะมันน่าเบื่อมากอ่ะรู้ตัวปะเราจะทำยังไงพอไหมเฟิร์นคุยกันก่อนเราไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นยังคุยกันได้ปะวะอนาคตและความหวังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมอยากอยู่บนโลกใบนี้วันนี้อาจารย์จะมาประกาศคะแนนนะกลางภาคเต็ม20คะแนนกวิศรา19จักรพรรดิ17ภากร11ทำไมคะแนนเธอเป็นแบบนี้ล่ะเทอมที่แล้วเธอดีกว่านี้นะจบคาบนี้แล้วไปพบอาจารย์หน่อยอภิสิทธิ์18กนกออน17ปฏิภาณเธอรู้ใช่ไหมว่าครูเรียกเธอมาคุยเรื่องอะไรอ่ะครับเกรดเธอไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเมื่อไหร่เธอจะปรับปรุงตัวสักทีอ่ะครูก็ช่วยเธอมามากแล้วอ่ะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเธอโดนไล่ออกแน่นะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับครับแม่ฮัลโหลแบมเป็นไงบ้างลูกสบายดีครับวันนี้เกรดออกใช่ไหมครับไม่คิดจะโทรมาบอกแม่หน่อยหรอทำไมต้องให้แม่โทรมาหาก็คือเกรดผมมันไม่ค่อยดีอะครับทำไมถึงไม่ดีล่ะแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้ตั้งใจเรียนขอโทษครับแม่แกก็พูดอย่างเงี้ยตลอดพ่อกับแม่บอกแกตั้งกี่ครั้งเงินเราก็ไม่ค่อยจะมีแกก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเหร
พ่อกับแม่ไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาให้แกแล้วนะถ้าแกเป็นอย่างเงี้ยแกออกมาเถอะมาช่วยพ่อแม่ทำงานจะดีกว่าแต่สิ่งที่ผมได้รับมันกลับทำให้ช่วงเวลาดีๆที่ผมต้องการหายไปและยากเกินต่อการมีชีวิตอยู่เพื่อใครสักคนทั้งๆที่โลกใบนี้มีผู้คนมากมายทำไมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นวะเหมือนผมเป็นคนประหลาดไม่มีใครกล้าคบไม่มีใครเข้าหาทุกคนต่างหนีผมไม่ไหวแล้ววะเรื่องทั้งหมดมันหนักเกินกว่าคนอย่างผมจะรับไหวลาก่อนครับ